วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้วันนี้เปิดบ้านต้อนรับ2นักแสดงนำจากละครเวทีลิขิตรักชิงบัลลังก์นุ้ยสุจิราและแพรวานิชาภัทรคือเราอยู่ในยุคโชซอนในเมืองโซจูใช่เมืองขอโทษนะเมืองนี้เขาไม่เมากันตายหาเลยนะบังอาจจะพูดจาอย่างนี้เมืองนี้อาจจะไม่มีอยู่ในชีวิตจริงแต่ว่ามันมีอยู่ในละครเวทีเรื่องนี้ชื่อว่าเมืองโซจูเมืองโซจูไม่เกี่ยวกับเกาหลีใดๆแล้วเมืองข้างๆชื่อมักกอลีอะไรอย่างนี้ไหมไม่มีไม่มีนะเมืองข้างจะเป็นพวกตอปอกกีและพบกับ5หนุ่มทีป๊อปมาแรง Last One ที่กลับมาอีกครั้งพร้อมซิงเกิลใหม่ถ้าจูบได้เพียง1ครั้ง Last Kissทำงานกันหนักเจอกันบ่อยก็จากครั้งที่แล้วเนี่ยที่มาเผากันเนี่ยนี่คงไปสร้างเรื่องกันใหม่มาคุยกันแล้วแหละเขาต้องมีเรื่องราวมาเผากันแน่นอนซึ่งวันนี้พี่นี้บอกเลยว่าทุกคนต้องรีบเผาเพื่อนเพราะถ้าคุณเป็นคนสุดท้ายคุณจะโดนเผาแหลกแน่นอนจำไว้ให้ดีนะคะอย่าเกรงใจกันโอเคไหมได้เลยเพราะฉะนั้นขออุปกรณ์หน่อยจ้ะมองเฉยเป็นโหลมาจับเป็นอะไรวะเนี่ยก็ให้น่ากลัวมากเหมือนกันด้วยจับได้ชื่อใครเผาคนนั้นแต่ตอนนี้ไปพบกับโชว์พิเศษจาก Last One และพวกเราสาวเช็คในเพลงคุ้มอยู่ในใจกันได้เลยครับนี่คือจำลองแห่งความรักระหว่างเราได้ยินเมื่อไรถึงวันเก่าเมื่อได้แค่ไหนแต่เพลงนี้ของเรายังซุ่มอยู่ในใจเพลงแห่งความรักที่จะร้องเป็นอย่างไรวันที่ยังเหงาเธอจะคิดถึงเพลงของใครแต่ก็จะกันวันนี้จะเป็นยังไงแค่ฉันอยากจะรู้ไปเลยเป็นอย่างนี้ให้เวลาเป็นคนไป
กันไปก็ได้ระวังสตาร์ทรถไปที่กันมาว่ากันมาก็ว่ากันไปว่าไม่ต้องกลับรถครับเอาเสื้อน้องมาใส่ผมบอกแล้วให้เอาวงมาจากเกาหลีมาครับผมมาเล่นมาเล่นกับวงไทยก็แบบไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ไม่เข้ากันเท่าไหร่วงกับเราเล่นไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่สมาชิกใหม่ของลาดวันครับชื่อเราชื่ออะไรนะชื่อไดมอนด์ยาไดเกียวเขาชื่อออฟโรดเราอ่ะฮะออฟโรดโอ้ยไม่ได้คิดมาโอ้ยไม่มีออฟไลน์อะไรอย่างนี้หรอนึกไม่ทันนึกไม่ทันนี่เหมือนเดิมลูกชายมาให้แนะนำตัวอีกสักรอบไหมล่ะได้แคร์รีมีโอลาสวันสวัสดีครับพวกเราลาสวันครับแป๊บนึงนะเป็นอะไรน้องเขาทำท่าเราทำอะไรเมื่อกี้ลาสวันขออีกทีขออีกทีอีกทีลูกแคร์รีมีโอลาสวันมืออะไรก็น้องใหม่ลาสลาสทำไงลูกลาสลาสลาสแอลครับลาสโอ้ยนี่จะเต้ากลับบ้านไปเล่นลูกพิมพ์ไปนี่ลาสแล้วก็ทิมลงวันแล้วก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งโอเคได้ครับอีกสักรอบอีกสักรอบอีกสักรอบนึงให้เขาทำทันหน่อยแคปิบิโอลาสวันสรุปก็คือคุณจะหมายเขาวันนี้ก็ไม่รับเงินพิธีกรเนาะเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้ไปงานที่เราทำไปโอ้แขวนเวลาหลับผ้าเลยเฮ้ยไม่เข็ดไม่หลับมาไม่เข็ดไม่หลับมารายการของเราโดนแบบว่าให้แบบเขียนชื่อสลับการบอกคาแรคตัวคาแรคเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วกลับมาอีกครั้งนึงทุกวันนี้เห็นบอกว่าทำงานหนักแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดเลยครับผมได้นอนวันละกี่ชั่วโมงลูก4-5ชั่วโมงครับหรอทำอะไรกันบ้างตอนนี้เล่นเกมครับเพราะว่าตอนนี้แบบติดเกมกันมากเลย5คนใช่โอ้ยพอดีทีมเลยเนาะใช่พอดีทีมพอดีทีมเอ้ยเอาเรื่องจริงมาพูดกันบ้างเฮ้ยเมื่อกี้เรื่องจริงนอกจากเล่นเกมเนี่ยใครที่เกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยทำอะไรเอาใหม่เราสัมภาษณ์อยู่ก็จริงๆเราก็ทำงานครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ่ายงานอะไรครับแล้วก็ซ้อมด้วยมันจะมีช่วงอาทิตย์อย่างอาทิตย์ที่แล้วครับเราจะเจอกันแบบเกือบทุกวันเลย8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นเสร็จปุ๊บ1 ทุ่มซ้อมเต้นถึง3 ทุ่ม4 ทุ่มเจอในสตรีมละก็คือว่าคุยงานกันแม้แต่ว่าเวลาพักคุณก็ยังอยู่ด้วยกันในเกมในอะไรอย่างนี้ตลอดแต่ว่าสนิทกันมากทำงานกันหนักเจอกันบ่อยก็จากครั้งที่แล้วเนี่ยที่มาเผากันเนี่ยนี่คงไปสร้างเรื่องกันใหม่มาคุยกันแล้วถูกเขาต้องมีเรื่องราวมาเผากันแน่นอนซึ่งวันนี้พี่นี้บอกเลยว่าทุกคนต้องรีบเผาเพื่อนเพราะถ้าคุณเป็นคนสุดท้ายคุณจะโดนเผาแหลกแน่นอนจำไว้ให้ดีนะคะอย่าเกรงใจกันโอเคไหมได้เลยเพราะฉะนั้นขออุปกรณ์หน่อยจ้ะมองเฉยเป็นโหลมาจับเป็นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยแล้วให้น่ากลัวมากเหมือนกันด้วย last one มาทำไมเราไม่เอาอะไรที่มันดูแบบพรีเมียมดูที่เหมาะกับชุดขาวของน้องคุณแล้วขอโทษนะวิญญาณน่าจะหลุดไปแล้วด้วยภาพเพิกขาดหมดแล้วไม่ได้แมทกับน้องเลยในนี้มีรายชื่อนะคะรายชื่อก็จะมีแม่นาคพ่อมารายชื่อน้องๆทั้ง5คนรายชื่อน้องๆทั้ง5คนครับจับได้ชื่อใครเผาคนนั้นโอเคเลยน่ากลัวมากจริงถ้าซ้ำบอกนะโอ้ยว้ายโอ้โหเจ้าเลิศเฮ้ยเด็กคนนี้มีของว่ะไวมากจับได้ชื่อใครคนนั้นถูกเมาส์มาโอเคเจลได้ชื่อเข้าเอาล่ะเป็นต่ อทุกคนฟังพี่นี่นะใส่ให้เต็มที่ว่าคนนี้เขามีเรื่องอะไรได้โอเคเอาเจลก่อนแล้วกันนะครับผม ไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนะยังไงคือเป็นต่อเขาไปปล่อยเฟคนิวว่าคือวันนั้นเป็นต่อเขาไลฟ์อยู่ครับผมแล้วเขาก็บอกว่ามีแฟนคลับถามว่าพี่เจลสอนปอตอสตรีมหรือยังอะไรอย่างงี้แล้วเรื่องจริงนี่อยู่ในนี้ใหญ่แล้วปอตอก็บอกว่าพี่เจลบอกว่าให้ไปดูใน YouTube เอาใจร้ายกับน้องน้องมูหูแล้วไม่อ่อนโยนเลยอ๋อเราไม่ได้ไปสอนเขาสตรีมเกมใช่แต่ว่าจริงๆอ่ะจะบอกว่า
ถ้าไม่รู้จริงๆอ่ะให้เข้า Discord มาแล้วก็มาถามได้มีอะไรส่งมาถามได้ Discord คือแอปพลิเคชันที่เราสามารถคุยกันได้ตลอดเวลาเหมือนฟิลแบบ MSN เหมือนอะไรอย่างนั้นอันนี้ก็คิดแค่ว่าแต่ถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือแบบสะดวกอ่ะก็เปิดดู YouTube เอาอะไรอย่างงี้แต่เขาก็คิดว่าเขาก็น้อยใจเรามีความที่แบบเราไม่ได้สอนเขาเราก็เลยต้องมาอธิบายวันนี้เป็นต่อจับต่อใครจะเป็นคนที่ถูกเมาส์คนต่อไปนั่นก็คือข้าโอ้โหผมไม่ได้เลยไม่ดีเลยนะมาลูกมามีอะไรให้เมาส์จัดไปมีอะไรอย่าลืมนะว่าคนสุดท้ายโดนหนักจัดไปเดวอนเอาไปไม่ต้องครูเอาไปพี่อู๋มีอะไรให้เมาส์ที่มีเรื่องนึงของพี่อู๋เป็นเรื่องที่ดีนะเหมือนกับว่ามันเป็นวันที่เราจะต้องไปซ้อมเต้นตอน4ทุ่มวันนั้นแล้วพายุหนักมากแล้วต่อหารถไม่ได้เลยแบบไม่รู้จะไปยังไงแบบรู้สึกสิ้นหวังมากกับโลกนี้โทรหาพี่อู๋เลยคนแรกพี่อู๋ไปยังไงแบบไปถึงหรือยังอะไรงี้บอกว่าใกล้จะถึงแล้วจะให้ไปรับไหมล่ะแต่ว่าถ้าจะไปรับตอนนี้ก็15นาทีนะแล้วก็จะไปแล้วก็ไปขับไป15นาทีค่ะกับอีก15นาทีนะอะไรเงี้ยบอกโอเคไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาคือจะไปรับเขาจะไปรับแต่ว่าจะซ้อมจะไปรับก็ไม่รับเลยไม่ต้องบอกว่าแต่ว่าพี่ไปรับเนี่ย15นาทีนะแล้วพี่ก็ต้องกลับอีก15นาทีนะเขาเรียกว่าทวนให้รู้ว่าใจให้ทราบก่อนคือจริงๆวันนั้นน้ำมันท่วมมากน้ำท่วมเลยอาซีก็คือเราไปอ่ะ15นาทีแต่กลับอ่ะมันเขียนว่า27นาทีก็เลยบอกไปตอบไปรับได้นะ15นาทีเฮ้ยแต่กลับมัน27นาทีเลยนะไปตอบก็เลยแบบโอเคพี่อูเดี๋ยวหาทางไปเองมาได้ใช่ไหมพี่ถึงแล้วแล้วก็เราก็กดไปปอกแปกเลยให้เหมือนเราจอดรถอยู่ว่าแบบเรารอนะจะบอกยังไงก็เอาแต่ในใจเราก็คือบอกเวลาเขาแล้วแหละให้เขาคิดว่าเราไม่ควรกลับไปแล้ววันนั้นเดินมาน่าสงสารมากขนาดสงสารเขานะเนี่ยเขามาทันซ้อมแบบประมาณ15นาทีสุดท้ายเลิกซ้อมเที่ยงคืนถึง5ทุ่ม45แล้วสุดท้ายตาหูก็ไปส่งอยู่ดีใช่แต่ว่าพี่หูไปส่งคุณเขาเป็นคนที่มีความดีเนาะใช่น่ารักมากเขากรบหรือเปล่าไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรกับมันเมาเลยเพราะพี่หูใจดีมากโอเคมารอบนี้มันดูกัดฟันพูดกันแปลกแปลกดูแปลกต่อไปใครนะมาหูผมเนี่ยเดี๋ยวหูเอาตายเลยบอกก่อนเลยนะตำรวจจัดไปเอาตอนนี้มารอโดนอยู่แล้วเริ่มเลยมารอโดนอยู่แล้ววันนี้อุ้ยกูเขาพิมพ์มาแล้วเนี่ยหลอกขายเขารู้ใครหลอกขายอะไรใครให้ไปต่อแล้วเรื่องหลอกขายเดี๋ยวนี้เราเรื่องอื่นก่อนเขาอะเรียกว่าเป็นพ่อค้าเป็นพ่อค้าที่แบบว่าเราบ่นก่อนเพราะว่าเพื่อนอ่ะทุกวันนี้อย่างที่บอกว่าสตรีมเกมเหมือนทุกคนเลยแล้วเป็นต่อก็คือไม่มีอุปกรณ์ไม่มีคอมไม่มีอะไรเลยสักอย่างนึงแล้วเราก็แบบบ่นว่าเอ้ยแบบคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเราอยากคุยด้วยบ้างอะไรอย่างงี้นี่ก็มาก่อนเลยเอาโน้ตบุ๊กไหมเราแบบเราซื้อคอมแล้วแบบมันมีโน้ตบุ๊กอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มมาแล้วแบบขายแล้วเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ตอนแรกแบบ10,000เพื่อนกันจะแต่ว่าแบบซื้อไปอัพอันนี้มา10,200ได้ไหมครับมาอัพสเต็ปคอมมาได้อัพคอมมา10,200ได้ไหมนี่ก็เออแบบนี่ซื้อ iPad มาก็แบบประมาณนี้นี่ได้เป็นคอมเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมันก็คุ้มอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเค้ามีแบบแรงจูงใจให้เราอะไรอย่างเงี้ยแล้วใช้มาปีเดียวแล้วก็บอกว่าใช้มาปีนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยใช้แบบสภาพดีมากไม่เคยกินอาหารหน้าคอมเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแบตเตอรี่ยังไม่เสื่อมเลย15,000ได้ไหมเขาอยากอะไรเขาบอกว่ามีของครบมากมีกระเป๋ามีเมาส์มีแผ่นรองมีทุกอย่างเลย15,500ได้ไหมขับรถวันหลังเลยเองตั้งราคาสูงมากเองตั้งมาสูงเสร็จปั๊บแล้วเองให้แบบเออราคาเพื่อนลดให้เหลือ18,700เดี๋ยวแถมนี่ด้วยนะไม่เขาเรียกว่ากลยุทธ์ในการขายแบบใหม่พี่เราต้องเริ่มจากราคาถูกก่อนแล้วค่อยแบบว่าเออมันดียังไงแล้วก็ค่อยอัพราคาแล้วแบบใหม่สกิลขายได้ซื้อหรอซื้อเขายอมลดให้นะสุดท้ายในราคาเท่าไหร่เขาลดให้ในราคา14,500แล้วมีเฟคนิวด้วยนะเนี่ยนั่งคุยกันว่าแบบเนี่ยเอาโรลล์ให้ฟังว่าคอมใช้มาปีนึงแล้วปีนึงจริงๆเหรอถามไปถามมา2ปีเออ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 
ไปเรื่อยนอกจากเพิ่มราคาแล้วเพิ่มฟรีด้วยใช้ไปใช้มาแบตเตอรี่ไม่เสื่อมเลยนะแต่ว่าถอดสายชาร์จไม่ได้เลยทุกคนตลอดเพราะเขาบอกว่าถ้าเสียบแบตไว้ตลอดอ่ะมันจะแบบเต็มประสิทธิภาพเต็มสตรีมเพราะฉะนั้นเธออย่าไม่เคยเห็นนะไอที่แบบว่าเครื่องที่มันแบบไม่ค่อยโอเคมากมันต้องเสียบแบบค้างเอาไว้อ่ะถ้าไม่ค้างเอาไว้มันจะดับอันนี้ไม่ดับดับเปล่าไม่ดับแต่แค่ลดเร็วเพราะว่ามันเป็นผมอธิบายได้มันเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเพราะว่ามันจะใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์เยอะพอใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์มันก็ต้องใช้แบตเยอะเวลาเราเล่นโทรศัพท์พี่เราเปิดโหมดแบบเต็มอ่ะมันก็เล่นเกมมันก็ลดเร็วไงมันก็เลยเหมือนแบบต้องชาร์จเอาไว้แล้วก็เล่นไปด้วยแต่ตอนขายได้บอกเขาไหมคอนี้บอกไปแล้วว่าต้องชาร์จตลอดนะไม่แต่ว่าผมจะบอกว่าคือสภาพมันใหม่จริงจริงแต่ในเครื่องก็ใหม่จริงเปิดเครื่องปั๊บพัดลมหมุนบุ้งโทษนะเลิกแกงกูเถอะบอกแล้วช่วงแรกเวลาเรามีโอกาสเมาเพื่อนอ่ะอย่าไปอึกอักอึกอักทีเราหนักเลยนะเป็นยังไงล่ะหมดเรื่องเขาเยอะแล้วไปต่อโดนหนักสุดแล้วเนี่ยวันนี้คือไหลไปเรื่อยๆผมจับไม่มีสิทธิ์พูดอะไรด้วยนะผู้เจ้าเลิศเจ้าเลิศผมเป็นคนดีไม่มีอะไรหรอกคนนี้ผมมีเรื่องเล่าเยอะเหมือนกันสาวเช็คอัปเดตวันนี้กับสาวลูกทุ่งดีว่าลูกเสี่ยวไทยอเมริกันมีนตราอินทิราแห่งค่ายแกรมมี่โกลล่าสุดปล่อย MV เพลงที่2เพลงช้ากินใจเพลงแรกในอัลบั้มที่มีทั้งความไพเราะและมีความหมายที่ลึกซึ้งอย่างเพลงดวงจันทร์บอกเคยหายไปและความพิเศษของเพลงนี้นอกจากมีนตราได้มีส่วนร่วมในการคุมร้องและรีดดนตรีด้วยตัวเองแล้วเธอยังได้เป็นคนเสนอไอเดียใน MV เองอีกด้วยทุกคนสามารถเข้าไปฟังและชม MV กันได้แล้วที่ YouTube Grammy Go Official ผมจับไม่มีสิทธิ์พูดอะไรด้วยนะผู้เจ้าเลิศเจ้าเลิศผมเป็นคนดีไม่มีอะไรหรอกคนนี้ผมมีเรื่องเล่าเยอะเหมือนกันเอาดิเกี่ยวกับเรื่องคอมเหมือนกันเลยช่วงนี้คือเขาเห่อมากนะคือเขาซื้อคอมมาใช่ไหมซื้อสเปคแบบท็อปมาก i9 แบบสุดเลย72 3080เขารู้จักไหมเออนั่นแหละไม่เป็นไรให้รู้ว่าสเปคมันแรงสุดสเปคแรงแรงสุดเอามาสตรีมอาร์วีทำไมแกพูดที่เล่นเกมอย่างอื่นด้วยอ๋อเล่นเกมอย่างอื่นไงมันอื่นด้วยนี่เขาเล่นด้วยกัน2คนพี่ไม่รู้อ่ะพี่มัวแต่ขิงอยู่เอาหมดเป็นพี่นะพี่ก็ท้องเหมือนอยู่ตัวคนเดียวขนาดให้เมาเขายังมาโดนผูกมาดูดิโอเอโอเอแล้วก็จริงๆมันมีก็คือว่าคือเขาบอกว่าเออพอแล้วซื้อเท่านี้แต่เขาซื้อของไม่หยุดเลยซื้อทั้งเก้าอี้ซื้อทั้งเมาส์ซื้อทั้งแบบหูฟังแบบก็ไปเปลี่ยนมาใหม่แบบตอนแรกเออพี่ใช้หูฟังนี่พอแล้วก็ไปเปลี่ยนหูฟังมาใหม่โดนเลยมอดป้ายยาอีกผมไม่ได้โดนป้ายยาใช่ไหมเนี่ยตัวป้ายยาพี่เจลเรื่องซื้อคอมผมไม่ได้ป้ายยาพี่ทำไมตอนนี้เราต้องเมาคนนี้เขาซื้อเองใช่แต่แล้วพี่เจลก็ไปป้ายยาเป็นต่อเรื่องโมเดลอีกพี่เจลเรียกว่าเป็นคนใจกว้างจริงเหมือนแบบเวลาตัวเองมีอะไรอยากให้คนอื่นมีด้วยอย่างนี้แบบเพิ่งไปโดนเรื่องโมเดลมาแล้วมันเพิ่งผ่านวันเกิดต่อมาพอดีเราก็เลยแบบให้ของขวัญที่เป็นโมเดลอะต่อฉันไม่ได้สะสมไม่แต่ว่าไปต่อเพิ่งดูอนิเมะเรื่องนั้นใช่เพิ่งดูการ์ตูนเรื่องนั้นไปแล้วก็บอกว่าให้มาทำไมแล้วก็บอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อจะสะสมแต่แบบว่าเวลาตัวเองชอบอะไรอยากให้คนอื่นชอบด้วยมันจะได้แบบเหมือนคุยกันรู้เรื่องดูดีนะผมเจอเลิกยังดูดีนะตัดมาออฟรถยังนั่งทำกินเลยโดนเผามีไหมมีแล้วหมดยังคนสุดท้ายไม่มีให้เลือกลูกไม่ได้เลือกด้วยเฮ้ยตัดตัวเองป่ะวันเนี้ยเดมอนเอาโดนตัวเองเอาเผาตัวเองเริ่มก่อนเลยเดมอนเผาตัวเองเอาตัวเองไปเลยพี่ชีพไปก่อนเลยเจ็บน้อยโอ้ยมีไดฟูกุได้ไหมไดฟูกุคืออะไรไดฟูกุไดฟูกุเล่ามาบุคลิกผมอีกบุคลิกหนึ่งใช่หนึ่งเวอร์ซันเวลาผมสตรีมเกมไงมันก็จะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรดีเอนเตอร์เทนคนดูหน่อยให้คนดูเลี้ยงคนดูไว้อะไรใช่ก็เลยแบบมีตัวละครชื่อไดฟูกุขึ้นมาที่ไดฟูกุมีที่มามันจะมีฟิลเตอร์น่ารักน่ารักฟิลเตอร์น่าเด็กก็จะทำให้แบบเป็นไดมอนด์ร่างเด็กไงใช่แล้วเป็นไดฟูกุอะไรแล้วใช้เสียงยังไงเขาใช้เสียงยังไงนี่ผมไดฟูกุ
โนหนึ่งของประเทศนี่ไงโคตรเท่โคตรตึงโคตรอันตรายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้แก่นั้นใครอ่ะไอ้แก่นั้นใครทำไมเรายอมพีชีพขนาดนี้มันน่ารักดีพี่น่ารักผมว่าแบบมันแบบมันสามารถทำให้คนมีความสุขได้ด้วยแปลว่าในระหว่างที่เราสตรีมเกมอ่ะมันไม่ได้เป็นการเล่นเกมอย่างเดียวด้วยบางทีเราก็พูดคุยเล่นใช่ไหมเล่นดนตรีร้องเพลงให้เขาฟังแล้วแต่ว่าแบบคนที่เขามาดูเราสตรีมเกมเขาอยากดูอะไรวะแบบนั้นแปลว่าอย่างนี้น้องๆอ่ะก็คือมีช่องสตรีมเกมของตัวเองทุกคนเลยใช่ไหมเป็นต่อเลยเป็นต่อคนเดียวเพิ่งเริ่มต้นเพราะว่าเพิ่งได้คอมจากเขาคือโดนป้ายยามาอนาคตก็คงมีครบทั้ง5คนอันนี้เป็นเรื่องที่เขาอินกันคือเรื่องเกมที่เขาจะอยู่กันได้นานทั้งเรื่องซ้อมเต้นทั้งเรื่องของเกมทั้งเรื่องของแบบชีวิตส่วนตัวอย่างเงี้ยก็ต้องทำงานอยู่ด้วยกันสนิทกันนี่เป็นช่วงเวลารีแลกของพวกเขาแต่ช่วงนี้เขาทำงานเต็มที่เพราะมีเพลงใหม่ด้วยถูกใช่เพลงใหม่ชื่อว่าเพลงแค่จูบได้เพียงหนึ่งครั้งหรือว่า last kiss last kiss ครับผมและในเนื้อเพลงมันจะถูกพูดถึงอะไรบ้างจริงๆมันจะพูดถึงความรักจริงๆมันเหมือนแบบว่าถ้าจูบได้เพียงครั้งมันดูเป็นเพลงเศร้าเนาะแต่จริงๆมันบอกว่าถ้าเราจะจูบคนได้หนึ่งครั้งเนี่ยเราต้องใช้เวลามากแค่ไหนกันซึ่งในเพลงมันมีท่อนนึงบอกว่ามันน้อยไปเวลามันมีน้อยไปไม่พอให้ใช้ส่งใจให้เธอมันหมายความว่าแบบจูบหนึ่งครั้งอะถ้าจะจูบมันจะจูบผ่านๆหรอมันคือแบบมันต้องนัวนิดนึงมันก็มันต้องอะไรนะนัวนี่ต้องเปลี่ยนพี่ตั้มเอาเองว่าถ้ามันมีเวลครั้งเดียวอะลองเปลี่ยนใช้คำว่ามันต้องลึกซึ้งมันพอมันเป็นคำว่านัวมันดูแปลกอะกระบาลผมใช้คำว่านัวอะเด็กร้านลีใช้คำว่านัวปะฮะครับได้พอดูคิดนะเมื่อกี้ได้พอดูคิดนะสงสารน้องมันต้องแบบดูดดื่มอะดูดดื่มมันครั้งเดียวอะมันก็เป็นฟีลประมาณนั้นจริงๆมันดูเป็นเพลงหวานมากกว่าแบบจูบครั้งรักจูบครั้งเดียวคงไม่พออะไรแบบนี้ครั้งรักครับเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆฝากถึง MV ว่าเพลงฟังได้ที่ไหนอะไรยังไงครับครับผมก็ฝากเพลงของพวกเราด้วยนะครับถ้าจูบได้เพียง1ครั้งหรือว่า Last Kiss นะครับสามารถฟังได้ทาง YouTube นะครับ Last One Official แล้วก็ Streaming ทุกช่องทางเลยครับครับผมแล้วก็ฝากติดตามผลงานต่างๆของพวกเรานะครับผมรวมถึงการอัปเดตข่าวสารต่างๆเนี่ยผ่านทุกแพลตฟอร์มของพวกเราด้วย Last One Official เสิร์ชได้ทุกแพลตฟอร์มเลยครับ Facebook Twitter IG และแพลตฟอร์มครับหมดนะแล้วก็ครบไหมลูก มีอะไรอีกแล้วก็มีชาเลนจ์ครับให้เล่นกันใน TikTok นะครับ เป็นชาเลนจ์แบบสนุกๆครับเป็นท่าเต้นของถ้าจูบได้เพียง1ครั้งก็จะมีแฮชแท็กด้วยแฮชแท็กถ้าจูบได้เพียง1ครั้งแล้วก็ถ้าจูบได้เพียง1ครั้ง Last One แต่จริงๆเนี่ยเราไม่ได้ปล่อยเวอร์ชันมาแค่เวอร์ชันเดียวเราปล่อยมา2เวอร์ชันนะครับก็คือท่อน Last Kiss กับท่อน Rapตอนนี้เรามีท่าเต้นทั้งเพลงใช่เรามีท่าเต้นไปแกะไปทำชาเลนจ์เยอะๆท่าเต้นไม่ยากท่าเต้นไม่ยากนะครับผมครับก็สุดท้ายพวกเราก็ยังมีผลงานอื่นๆอีกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในช่อง YouTube ก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆนะครับผมแล้วก็จะยังมีเพลงเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวหาว่าสปอยอีกหลายเพลงอีกหลายเพลงเดี๋ยวรอดูวันนี้นอกจากเราจะได้ความสนุกที่น้องๆเขามาเมากันแล้วเรายังได้อะไรดีๆยังได้ดูโชว์เต็มๆจากน้องๆวันนี้ที่เอามาฝากกันด้วยขอบคุณลัสวันมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมคะปิดเบรกนี้ค่ะด้วยเพลงนี้ถ้าเกิดว่าเราได้ฟังเขาคุยกันทั้งหมดเนาะเห็นเสน่ห์ของเขานะคะและที่สำคัญคือความตั้งใจของเขาความพยายามของเขาเขานอนกันแค่วันละ 4-5 ชั่วโมงเองเพื่อซ้อมแล้วก็ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อลัสวันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณรักเขาค่ะมี last kiss คุณก็ต้องยกให้ last one ค่ะเพลงนี้ค่ะถ้าจูบได้เพียง1ครั้ง last kiss จาก last one จูบก่อนได้เพียง1ครั้งต้องการให้นานแค่ไหนกันให้เธอรู้ถึงรักที่ฉันมีให้เธอจะจูบได้เพียงหนึ่งครั้งจูบไม่นานแค่ไหนกันจะถ่ายทอดให้เธอได้รู้ว่ารักครั้งเดียวของฉันคือรักตลอดไป Last kiss, last kissที่ฉันเก็บไว้ให้เธอแต่ไม่รู้จะ
ียบเทียบยังไงถ้าจะลองโหดดาวทุกดวงรวมกับจักรวาลนี้ไงคงใกล้เคียงความรักในใจน้อยไปเวลามันมีน้อยไปไม่พอให้ใช้ส่งใจให้เธอเธอก็ได้เพียงหนึ่งครั้งต้องก็ได้นานแค่ไหนกันที่ฉันมีให้เธอถ้าจูบได้เพียงหนึ่งครั้งมันจูบไม่นานแค่ไหนกันจะถ่ายทอดให้เธอได้รู้ว่ารักครั้งเดียวของฉันคือรักตลอดเธอน่ะเป็นหนึ่งโลกทั้งใบตอนที่เธอน่ะยิ้มรู้ไหมว่ามันน่ารักดีฉันขอเวลาให้เธอ for a while ให้ฉันเธอ everything I don't want things ทุกวันที่เราทำ go now แค่ได้เห็นหน้าเธอนี่มันก็ขอดีแต่ไม่ได้อยู่กับเธอคิดถึงทุกทีเวลาแค่นี้คงบอกไม่หมดแต่คำที่แค่ก็หกจะจะมีโอกาสหนึ่งครั้งที่ยังก็ใจไปเวลามันมีน้อยไปไม่พอให้ใช้ส่งใจเพียงหนึ่งครั้งต้องกอดได้นานแค่ไหนกันให้เธอรู้ถึงรักที่ฉันมีให้เธอให้เธอรู้ถึงรักที่มีให้เธอจูบได้เพียงหนึ่งครั้งต้องจูบไม่นานแค่ไหนกันจะถ่ายทอดให้เธอได้รู้ว่ารักครั้งเดียวของฉันคือรักตลอดไปนี่คืออะไรเห็นไหมว่าผมเปลี่ยนไปยังไงรู้สึกว่าทำไมขึ้นรู้สึกว่าทำไมขึ้นรู้สึกไทยเก๊กลมปานข้าวนี่เคยดูละครเวทีไหมท่านี้เขาเรียกว่าท่าเทกับบ่าวท่าอะไรนะเทกับบ่าว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 เออเวลาละครเวทีจบเขาจะต้องแบบมีอย่างเงี้ยอ๋อโค้งแล้วต้องเล่นใหญ่แล้วคนก็ลุกขึ้นมายืนปรบมือใช่ช่วงนี้ต้องเล่นใหญ่ครับเพราะว่าเป็นแบรนดิ้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับโรงละครเมืองไทยราชดาลัยเธียเตอร์ไปเรียนมาจากไหนเนาะนี่ได้ติดตามข่าวบ้างป่ะตอนนี้ราชดาลัยเขามีสิ่งนี้ขึ้นมาและเขาจะประเดิมเรื่องแรกด้วยละครเวทีเรื่องลิขิตรักชิงบัลลังก์ได้ยินนักแสดงนี่คัดมาแถวหน้าของเมืองไทยทั้งนั้นใครบ้างโอ้โหระดับเดี๋ยวเรียก2คนนี้ออกมาคุยก่อนดีกว่าแล้วจะบอกว่ามีใครบ้างอ้าวเรียกเขาออกมาเลยขอเชิญนักแสดงจากลิขิตรักชิงบัลลังก์แพรวานิชาภัทรและแม่นุ้ยสุจิราWe'll be right back.
ี้ยอะไรวะเหมือนแบบเหมือนทรงหนูเหมือนสอยมะม่วงใช่ไหมเอออ่ะแม่นั่งก่อนนั่งก่อนมาวะเชิญนั่งเลยครับนี่คือนักแสดงทั้งสองท่านจากละครเวทีเรื่องลิขิตรักชิงบัลลังก์แต่มันคือแบบมีเล่นใหญ่ด้วยหรอคือมันเป็นแบรนดิ้งที่ชื่อว่าเล่นใหญ่นะชนะไรก็คือว่าแต่เปิดเรื่องแรกด้วยลิขิตรักชิงบัลลังก์อาจจะมีเรื่องอื่นๆอีกในคอนเซ็ปต์ที่ว่าเล่นใหญ่ถ้าพูดถึงการที่เราละครเวทีการที่เราได้เสพละครเวทีเนี่ยห่างหายไปนานมากตั้งแต่โควิดใช่ไหมหลายๆคนก็คือคิดถึงคราวนี้เนี่ยเราจะเปิดม่านทั้งทีเนี่ยมันต้องยิ่งใหญ่อลังการและเป็นมิวสิคอลด้วยใช่ต้องร้องเพลงด้วยโอ้โหแพรวาเนี่ยไม่ใช่ปัญหาในเรื่องของการร้องเพลงเพราะว่าแพรวาเป็นนักร้องแล้วใครคือตัวปัญหาแล้วใครคือตัวปัญหายังไม่ได้พูดชื่อเลยมันไม่ต้องพูดชื่อหรอกมันก็มีอยู่2คนแพรวาไม่ใช่ปัญหาอ่ะนักแสดงหลายคนนักแสดงเยอะมีคริสธีรวัฒน์มีพี่กัณฑ์ณภัทรมีดนตรีวัฒน์ก็มีคนเดียวแหละว่าไม่ได้นะทำไมยังไงไม่มีปัญหาให้เขาร้องโชว์ไม่ได้เฮ้ยที่เราต้องร้องกันมาเลยความเชื่อไงตลอดชีวิตฉันเชื่อในสิ่งที่คิดอ่ะเอาคีย์ตั้งคีย์มาเลยตั้งคีย์มาเลยนี่ให้เขาฟังเองเขาเก่งนะตลอดชีวิตนะตลอดชีวิตฉันเชื่อในสิ่งที่คิดมือไม่ว่ามันจะเนื้อว่าไงเนื้อผิดอย่าเพิ่งสนใจเนื้อเลยอะไรพี่ทำดนตรีก่อนครับพี่นุ้ยเป็นไงสกิลการร้องพี่จริงร้องได้เขาชอบร้องแบบแกล้งเล่นเออเมื่อกี้แกล้งเล่นเอาจริงๆดิอ่ะกดดันแล้วเมื่อกี้แกล้งเล่นเมื่อกี้แกล้งเล่นเอาจริงๆว่าเนื้อเป็นรอชีวิตฉันเชื่อในสิ่งที่แม้ว่ามันจะถูกแม้อะไรนะแม้ไม่ว่ามันจะถูกหรือพี่ฉันชอบจังหวะที่เขาเคิร์ฟแล้วอะไรนะมันไม่ได้ยินเสียงดนตรีมันดังเพิ่งเรียนร้องครั้งแรกครั้งแรกเลยเหรอแม่ใช่ค่ะเพิ่งไปเจอเพลงที่จะต้องแบบร้องแล้วไม่คุ้นกับเพลงด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเพลงเนี่ยคุ้นนะเพราะว่าเอาละครเวทีของเราเรื่องนี้เนี่ยนะทุกคนจะสนุกไปกับเราเลยเพราะว่าเป็นแนวจุ๊กบ็อกคือเราจะดำเนินเรื่องเนี่ยไปด้วยการที่ใช้เพลงที่ทุกๆคนเนี่ยรู้จักอยู่แล้วโอ้เลิศจริงแต่ว่าปกติอะถ้าว่าตลอดชีวิตฉันเชื่อในสิ่งที่คิดเอ้าไม่มีดนตรีร้องถูกได้ไงอะดนตรีอะพาเขาเพี้ยนใช่ไม่ต้องอะเล่นไม่ตรงคีย์หนุ่ยเฮ้ยแล้วไม่มีดนตรีร้องถูกเฉยไม่แต่ว่าเดี๋ยวยังไม่ได้เล่าเลยว่าแต่ละคนรับบทเป็นใครอะไรยังไงนี่ไงต้องเรื่องที่แพรวาก่อนค่ะแพรวารับบทเป็นออนิดาค่ะออนิดาใช่หญิงสาวสวยในหมู่บ้านในกรุงเทพอุ้ยในกรุงเทพที่ตามหาเนื้อคู่ตามหารักแท้แล้วพี่หนุ่ยรับบทเป็นใครคะนั่งหัวเราะเหรอได้แค่พูดมาก็ต้องหัวเราะแล้วหัวเราะนี่มาถึงหมายถึงอำนาจให้ทายเป็นผู้หญิงมีอำนาจสังกุงสูงสุดคนชายอันนั้นนะเขาต้องเป็นแบบนี้นางสนมสนมชั้นสูงสนมหรอเป็นนางสนมเลยชื่อว่าสนมเอกเออชื่อพระสนมชื่อไม่บอกก็ต้องชื่อพระสนมชื่อพระสนมในเรื่องไม่มีชื่อไม่มีชื่อเป็นตำแหน่งเป็นตำแหน่งเป็นพระสนมคือถ้าเกิดว่าเอาจริงๆอ่ะถ้าคลอดลูกเร็วกว่านี้หนึ่งนาทีก็จะได้เป็นพระแม่เสียแล้วพระแม่เสียดีลูกคลอดช้าไปหน่อยก็เลยเป็นตกเป็นรองอีกคนนึงก็เลยชนะขึ้นไปเป็นพระราชินีใช่ต้องเกิดศึกแล้วทีเนี้ยใช่เกิดศึกชิงบัลลังก์เพราะว่ามันเป็นลูกของอีกคนหนึ่งที่ได้ขึ้นเป็นแบบองค์ราชทายาทเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงชื่อเรื่องนี้จะถามว่าแพรวาเกี่ยวอะไรเออนั่นสิเล่าสิลูกเราจะไม่เล่าหน่อยเหรอเราเล่นปะเนี่ยพี่อ่ะมันเป็นบทหนูไงอ๋อไม่แต่ว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดเป็นเพื่อนสนิทกันในภพที่กรุงเทพในชาติกรุงเทพเนี่ยมันเป็นละครเวทีแฟนตาซีซึ่งคนอื่นก็คือเป็นของยุคนี้ถูกไหมแต่เขาหลุดมาคนเดียวหรอ no. คือเราอยู่ในยุคโชซอนอในเมืองโซจู ใช่เพราะว่านะเมืองนี้เขาไม่เมากันตายหาเลยนะ บังอาจจะพูดจาอย่างนี้เมืองนี้อาจจะไม่มีอยู่ในชีวิตจริงแต่ว่ามันมีอยู่ในละครเวทีเรื่องนี้ชื่อว่าเมืองโซจูเมืองโซจูไม่เกี่ยวกับเกาหลีใดๆแล้วเมืองข้างๆชื่อมักกอลลีอะไรอย่างงี้ป่ะ
ไม่มีนะเมืองข้างจะเป็นพวกต๊อกป๊อกกีอะไรอย่างนั้นเนี่ยก็ทะลุเข้าไปแล้วก็ไปเจอกับเรื่องราวในวันใช่ไปเจอเรื่องราวซึ่งก็จะงงๆแล้วชีวิตก็จะอะไรวะเนี่ยเขาต้องหนีด้วยเพราะว่าเขาก็คือเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาไงใช่เอ้ยน่าดูแต่ว่าไอ้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเนื้อเรื่องทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีเพลงนี่แหละที่พี่หนุ่ยบอกมันจะเป็นตัวเชื่อมโยงแต่ละฉากแต่ละฉากทุกคนร้องตามได้เออเลิศเออเป็นเหมือนคอนเสิร์ตตลอดชีวิตพอแล้วมั้งจริงจริงก็จะให้ทุกคนร้องตามได้อะเราต้องนำไม่ถูกก่อนแม่จริงไม่อยากให้คนไปยึดติดว่ามันจะคือละครเวทีละครเวทีจ้ะมันเรียกว่าคุณไปแบบพักผ่อนสมองเลยอ่ะไม่ได้มีเรื่องที่หนักแล้วก็เพลงคุ้นหูอย่างที่บอกไปอยากให้มันสนุกกันเพลงคุ้นหูอยู่แล้วมันเป็นอะไรที่เราก็คิดถึงเนาะการร้องเพลงการได้ยินการได้แบบได้ร้องตามอะไรอย่างเงี้ยเชื่อว่าคนดูหลายๆคนอยากดูแน่นอนแต่คราวนี้นักแสดงล่ะนอกจากแพรวานอกจากพี่หนุ้ยนอกจากตั้มมีใครอีกบ้างอ่ะมีพี่กันค่ะมีพี่โดมแล้วก็มีคริสพีรวัตรมีพี่หนึ่งแล้วก็มีพี่เบิ้มกับพี่ออฟค่ะพี่หนึ่ง ETC พี่หนึ่ง ETC ใช่พี่หนึ่ง ETC เป็นองค์รัชทายาทใช่อุ๊ยองค์ชายรัชทายาทเอาแล้วที่จะต้องโค่นล้มกันจะเลือกใครเพราะฉะนั้นให้ฝากกันหน่อยดีกว่าค่ะละครเวทีเรื่องนี้ซื้อบัตรได้ที่ไหนแสดงวันไหนเวลาไหนค่ะฝากละครเวทีลิขิตรักชิงบัลลังก์ด้วยนะคะจะแสดงวันที่15กันยายนนี้ก็คืออีก15วันจนถึงวันที่25กันยายนเท่านั้นค่ะแค่2อาทิตย์สามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ค่ะวันนี้สิ้นเดือนก็แน่ซื้อกันแบบอิ่มน้ำสำราญอ๋อเงินเดือนออกพอดีใช่เงินเดือนออกเงินเดือนออกก็ไปซื้อบัตรแต่ส่วนใครที่เงินเดือนยังไม่ออกหรืออะไรรออะไรก็ไปกู้เพื่อนมานะมาซื้อแล้วก็มาซื้อหรือจะเหมารอบจะอะไรแล้วแต่พูดจริงๆนะว่าตอนนี้บัตรเหลือน้อยแล้วนะคะมีคนเหมารอบไปเยอะมากเลยใช่ใช่จริงๆไปให้กำลังใจพวกเราด้วยใช่ไปสนุกกันด้วยว่าเราขาดเสียงหัวเราะมานานแล้วอันนี้คือหัวเราะเอาให้แบบว่ากามค้างกันไปเลยก็วันนี้ขอบคุณแม่กับแพรวาด้วยที่อยากสละเวลามาเดี๋ยวต้องไปซ้อมต่อนะหรอนี่ไปซ้อมต่อเนี่ยฮะนี่รบกวนเวลาซ้อมเขานะจะเที่ยงคืนอยู่แล้วจะไปซ้อมอีกหรออุ้ยเฮ้ยบางเรื่องเขาซ้อมกันยันเช้ารักจับใจเขาซ้อมกันถึงเช้าจะงงเออคือเขาบอกว่า4โมงเย็นเป็นต้นไปนี่คือคิวซ้อมแปลว่าจบที่ตีห้าโอเคเดี๋ยวปล่อยนักแสดงไปซ้อมกันต่อเลยนะคะครับขอบคุณแม่นุ้ยแล้วค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เวลาเราก็หมดแล้วสวัสดีค่ะThank you.